สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นที่3ของพระอุดมสังวรวิสุทธิ์พระอาจารย์วันอุตโมวัดธรรมอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับผมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยวัดศรีเมืองนะครับผมปีพ.ศ.2516นะครับเนื้อหาที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมซึ่งตามปกติแล้วที่พบเห็นกันโดยทั่วไปจะเป็นเนื้อทองแดงลมน้ำตาลหรือว่าลมดำนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับลักษณะรูปพันธุ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบลายกนกนะครับตรงกลางเป็นรูปพระอาจารย์วันในลักษณะหินข้างครึ่งองค์นะครับตัวอักษรประกอบวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมภูผาเหล็กจังหวัดสกลนครอักขระลายยันนะโมพุทธายะนะครับเป็นหัวใจแม่ธาตุแล้วก็เป็นยันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับผมตัวหนังสือด้านล่างเขียนพระอาจารย์วันอุตโมความสวยของเหรียญจัดอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมไม่ถึงกับสวยมากนะครับผมเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่เป็นเหรียญผิวไฟนะครับผมตามปกติแล้วเหรียญเนื้อทองแดงของพระอาจารย์วันในรุ่นนี้จะเป็นผิวลมน้ำตาลไม่งั้นก็ลมดำนะครับผมผิวไฟนี่นานๆจะพบเจอกันสักครั้งนึงนะครับผมแต่ว่าเหรียญก็ไม่ได้มีมูลค่าราคาแพงมากนักนะครับผมจะอยู่ประมาณ1,000กว่าเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญรุ่นที่3นะครับผมด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นรูปอัฐบริขารนะครับผมมีลายเซ็นพระอาจารย์วันนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มดอกบัวนะครับผมอันนี้เป็นหัวใจยุงทองนะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาครับตัวหนังสือด้านล่างเขียนพุทธาภิเษกวัดศรีเมืองหนองคายวันที่16มีนาคมปีพ.ศ. 2516นะครับเรื่องราวแล้วก็อภินิหารของพระอาจารย์วันนะครับผมมีเล่าแล้วก็พูดถึงเป็นหลากหลายเรื่องนะครับผมอย่างเช่นการพบเจอพระอาจารย์วันสององค์ในเวลาเดียวกันเนี่ยครับผมก็จะมีอยู่ในหลายๆเหตุการณ์นะครับผมที่เคยเล่าไปแล้วนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมไปกราบแล้วก็สนทนาธรรมด้วยท่านนะครับผมนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่รอในหลวงนะครับผมอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็เจอกับพระอาจารย์วันแล้วก็หายแวบไปนะครับผมมองไปอีกทีนึงพระอาจารย์วันนี้กำลังสนทนาธรรมอยู่กับในหลวงนะครับผม
แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่ทางคณะตำรวจนะครับผมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวัตถุของทนสิทธิ์ต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับผมที่ไปตัดเหล็กไหลที่ถ้ำพวงนะครับผมก็ได้พบเจอพระอาจารย์วันในเวลาเดียวกันถึง2องค์นะครับผมองค์นึงรับแขกแล้วก็สนทนาธรรมกับญาติธรรมนะครับผมแล้วก็ให้นายดาบตำรวจไปคุยถ่วงเวลาไว้นะครับผมพอไปถึงที่ตัดเหล็กไหลนี่ก็ปรากฏว่าพระอาจารย์วันองค์นึงนั่งรออยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับผมพอเข้าไปกราบแล้วกลับลงมาที่ที่พบอาจารย์วันในครั้งแรกนะครับผมก็ปรากฏว่าพระอาจารย์วันอีกองค์นึงก็ยังคงนั่งสนทนาอยู่กับทีมงานแล้วก็ญาติธรรมอยู่นะครับผมก็เป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะครับผมหรือเป็นเหตุการณ์ที่ในคราวที่แล้วที่ทางการเนี่ยครับผมปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะครับผมเราเห็นทางคณะพระอาจารย์วันเดินกลับมาที่ภูผาเหล็กนะครับผมเห็นแสงไฟไปฉายนั่นก็เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับก็ทำการยิงนะครับผมแต่ปรากฏว่ากระสุนคมกระสุนนะครับผมไม่ต้องคณะของพระอาจารย์วันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับผมวัตถุมงคลของพระอาจารย์วันก็ถือได้ว่าเป็นของหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมที่ยังคงมีราคาไม่สูงมากนะครับผมก็นำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเผื่อที่จะหาของดีที่มีราคาไม่สูงมากนะครับผมไว้ใช้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ